สวัสดีครับก็ต้อนรับเข้าสู่เวียร์มันบรีฟผมธนูขันทองครับนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนายบริส จอนสันอาการน่าเป็นห่วงหลังจากที่สภาโหวตด้วยคะแนน328เสียงต่อ301เสียงเพื่อที่จะเอาอำนาจในการบล็อกกฎหมาย Brexit ของนายบริส จอนสันที่ต้องการที่จะอังกฤษออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปโดยไม่มีข้อตกลงปรากฏว่าสสของพรรคคอนเซอร์เวทีฟจำนวน21คนแปรพรรคไปร่วมกับฝ่ายค้านนะครับก็คือพรรคเลเบอร์และพรรคอื่นๆทำให้สถานการณ์ของนายจอห์นสันตอนนี้หลังชนฝามีความเป็นไปได้นะครับที่เขาจะยุบสภาให้มีการเลือกตั้งใหม่ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้ผลออกมาแล้วนายกรัฐมนตรีคนใหม่ซึ่งนายบริส จอนสันคิดว่านะครับเขาจะชนะเพื่อที่จะไปพบกับผู้นำของ EUในวันที่ 17-18 ตุลาคมนี้นะครับเพราะว่าเดดไลน์ที่อังกฤษจะต้องออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปก็คือวันที่31ตุลาคมทางฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับ Brexit ต้องการที่จะเลื่อนนะครับกำหนดที่อังกฤษจะต้องออกจาก EU ไปเป็นวันที่31มกราคมเพื่อที่จะมีเวลาในการยืดเวลาหรือว่าต่อรองติดตามรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์กรมบุหลวงและกดติดตามโซเชียลมีเดียของทางบุหลวงฟันไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram รวมทั้ง BFMY Application และอย่าลืมกด Subscribe ใน YouTube เพื่อรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับ